วัสดีครับเราอยู่กันในเกม Frostpunk อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เรามีพายุเข้ามาเรียบร้อยนะครับภารกิจของเราคือเอาชีวิตรอดให้ได้ใช่ไหมนะไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปมองข้างนอกแล้วนะแล้วก็มองไม่ได้ด้วยความหวังเราเลือนลางเหลือเกินสวยแน่อันนี้มันเปิดไม่ได้อยู่แล้วเนาะเลยปิดไปมันแบบหนาวเกินที่จะทำงานไการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆก็อันตรายนะคือถ้าอยากเอาชิมเมนต์ก็อัพไปก็ได้นะทำไมรู้สึกเสียงมันดังโอเคคือถ้าจากอยากเอาชิมเมนต์ก็อัพสายบัญชาไปได้เลยบัญชีระยะไกลอันนี้ผมไม่มีอะไรทำผมก็อัพไปก็น่าจะไหวอยู่แล้วตัวฮอตเฮาส์เนี่ยเอฮอตเฮาส์ตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอกันแล้วกันนะอ
มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังอยู่ข้างนอกได้อยู่นะเนี่ยก็คือแบบอยู่นอกบ้านแล้วก็ออกมาหาอะไรกินสร้างเสร็จเรียบร้อยโอเคเชลเตอร์นี่แบบน่าสร้างอีกันมากเลยน่าจะผลิตได้บ้างเนี่ยมันหนาวจนประเด็นมันอยู่ตรงพื้นเนี่ยพื้นมันหนาวเกินสร้างความไม่ใช่จิตใจแต่เป็นเมืองเราทำทุกอย่างเพื่อจะสร้างความอบอุ่นให้กับเมืองแต่ว่าไอตัวไฮดรอลิกซัพพอร์ตนะครับตัวมันเริ่มจะเยือกแข็งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าหากว่าไฮดรอลิกมันแข็งตัวช่วยค้ำยันเหมืองเนี่ยมันจะพังลงมา
าบเกินไปอ่ะเราคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นั่นไงเริ่มหนาวแล้วครับมากเกินไปจนไอตัวหลังคาไฮดรอลิกเนี่ยมันที่ซัพพอร์ตเหมืองถ่านหินเริ่มถล่มลงมาเนี่ยท่อเนี่ยไออุโมงค์เนี่ยมันเริ่มถล่มลงมาต่ำกว่าระดับที่เราจะเข้าไปได้ไม่ว่าเราควรจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะทิ้งมันหรือว่าส่งตัวแทนไปเปลี่ยนไอตัวซัพพอร์ตนะครับที่นี่มันอันตรายเกินไปโอ้โหบางคนที่ส่งไปอาจจะไม่รอดชีวิตเอาพุท80เลยเหรอลองเซฟคนเยอะเลยผลผลิตน้อยลงเยอะครับใหญ่ไอ้อย่างไรดีล่ะนี่เรายังมีชาโคอยู่
ือตอนนี้กลางวันครับแต่ถ้าตอนกลางคืนน่ะน่าจะลดลงมากความศรัทธาแล้วก็ฟิวชั่นคิกเช่นได้อยู่ครับมายังเป็นบวกอยู่หน้าภูมิเต็มร้อยเนี่ยExplore Engineer Auto ทำในเวิร์กช็อปได้อ๋อเวิร์กช็อปมันเป็นที่ที่เอาไว้ให้เรียนรู้สกิลพัฒนาสกิลอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับรีซอร์สอะไรกันเนี่ยจะอัพสายชาโคไปสติปด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกันละThank you.
ัตเตอร์ลิงโพสสร้าง2ที่นะครับแล้วก็กัตเตอร์ลิงโพสเพิ่มอีก6ที่อันนี้สร้างให้คนอุ่นใจเดียวก็หนาวแล้วแต่วันพรุ่งนี้คือหนักกว่า
ถ้าทำไมผมเพิ่งลืมคิดคือถ้าเอนจิเนียร์ออโตเมชันเนี่ยมันก็ทำศึกษาคนพาได้24ชั่วโมงเลยเฮามันไม่มีคนอยู่แล้วนี่การตะลิงเปลืองไหมเนี่ยThank you.
เดินมาแล้วพี่หนาวอย่างนั้นล่ะเกินไปผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยความคิดตัวเองยังไม่ได้ยินเลยช่วยกันทำงานนะ
ครับเราเริ่มเห็นปลายทางนะครับโอ้ยขี่ประมาณ120มันจะพอไหมอันนี้มันพอเนาะแค่ชิลทำให้ป่วย
เต็มครับเพื่ออาหารเลยอาหารยาแต่ไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลรุนแรงสตีลไม่รู้ทำไรอ่ะชีวิตได้โคทัมเบอร์นี่ไงไม่เป็นไรหยุดงานก่อนก็ได้ครับไม่ไหวก็พักนี่ถ้าคืนอัพสุดแล้วยังจะถึงขีดจำกัดแล้วนะเนี่ยสปายรีคอเวอร์เดี๋ยวนะผู้ที่ไปตามหาลูกสาวกลับมา
แล้วก็พาเธอกลับมาด้วยเขาบอกว่าเจอเธอก่อนที่เธอจะออกจากเมืองไปแล้วก็หลงทางนะครับแล้วก็มารอให้ไอ้พายุหิมะนี่มันเบาบางลงนะครับแล้วก็กลับมาทั้งคู่เนี่ยเหนื่อยอ่อนแล้วก็โดนฟรอสต์ไบท์เนี่ยแต่ว่ายินดีเหลือเกินพักไอตัวโอเวอร์ไดรฟ์แป๊บนึงช่วงนี้คนน่าจะไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยตอนกลางวันเนาะไอที่ทำงานเนี่ยมันอบอุ่นครับสถานแรงกล้าเอ๊ะเมื่อกี้มีคนเสียชีวิตเหรอได้ยินเสียงตึงเวรกรรมอุตส่าห์โอ้ my god 9อัปเกรดขึ้นมาเรียบร้อยอีกชั่วโมง
ได้ต้องอยู่ที่ในเมืองแนบอยู่ในบ้านเวิร์กไม่ทำงานแล้วอยู่บ้านกับครอบครัวรักษาพยาบาลยังคงทำงานได้แล้วก็รอจนกว่าทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปเสียไปแป๊บนึงBrace yourselves, cold is coming. ทำส่วนภาวนาอย่างเดียวครับ150บาทไปอุณหภูมิเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นปกติโอ้โหเรียบร้อยนะไม่อยากจะเชื่อเลยเราทุกอย่างมันจบไปแล้วเนี่ยเรารอดชีวิตเรารอดเราทำได้โอ้ทุกคนจะรอดชีวิตเนี่ยเรียบร้อย have survive ทุกคนรอดชีวิตครับผมโคตรเหนื่อยนี่ถ้าอัพไม่สุดเอ้าเกมหลุดเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคือถ้าอัพไม่สุดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะโคตรแปลกโอเคก็จบกันในเกมนี้นะเอ้าแล้วทำไมมันพี่จะมาหลุดอะไรอย่างนี้ล่ะเกมหลุดไปเฉยนะโอเคประมาณนี้นะเจอกันในเกมต่อไปนะเดี๋ยวผมไปเล่นฟอร์สพังภาคที่2ต่อนะก็คนในเมืองก็รอดชีวิตทั้งหมดนะครับทุกอย่างผ่านอาจจะมีคนเสียชีวิตระหว่างทางบ้างนะแต่ก็ถือว่าส่วนใหญ่รอดชีวิตนะจ๊ะโอเคมาเจอกันในเกมต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมดูกันว่ามันหลุดทำไมมันหลุดวะ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับการกดไลค์นี่เป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันในเกมต่อๆไปสวัสดีครับ